น่ะสวัสดีครับในส่วนถัดมานะฮะที่คุณจะพูดไปตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้พูดสักทีนะครับก็เป็นส่วนของซาวซาวนั่นเองนะฮะซึ่งเข้าจริงซาวมันคนบีบ็อกทำไหมค่อนข้างง่ายนะฮะง่ายพอสมควรเลยนะครับวิธีการใส่ซาวนี่ง่ายมากเลยครับก็คือมันสามารถที่จะใส่ตัวแบ็กกราวด์ซาวนะฮะแบ็กกราวด์มิวสิกได้นะครับโดยที่ตัวแบ็กกราวด์มิวสิกเนี่ยมันจะฝังลงไปที่ตัว UI นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเมนเมนู UI นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเสียงนะครับเอามาใส่ได้นะฮะวิธีการใส่เสียงง่ายมากเลยนะครับขอเป็นไฟล์ MP3 นะฮะแล้วก็ลากมาใส่มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กได้ว่าจะให้เล่นกี่ครั้งนะครับลากไฟล์เสียงนะฮะผมมีตัวอย่างให้ดูไหมไฟล์เสียงสมมุติเอาจากโฟลเดอร์นี้เนี่ยนะครับมีไฟล์เสียงก็ลากโป๊ะมาวางได้เลยนะครับลักษณะนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถจะใส่เสียงได้แล้วนะครับคล้ายๆกับลากไฟล์ภาพนั่นเองนะฮะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับก็คือไฟล์เสียงตรงนี้จะต้องไม่ยาวนะครับหรือไฟล์ใหญ่จนเกินไปนะฮะเพราะว่าเวลามันโหลดเข้าเมมโมรีแล้วอาจจะเล่นไม่เล่นขึ้นมานะครับก็แนะนำว่าเป็นไฟล์เพลงที่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็แนะนำว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครได้ลงตัวซาวบ็อกซ์ไว้นะครับก็สามารถจะลากไฟล์เสียงของตนเองนะครับมาเทสบนซาวบ็อกซ์ได้ดูก่อนนะฮะว่ามันดังไหมนะครับตัวนี้นะฮะซาวบ็อกซ์นะครับเช่นเดียวกันกับพวก image box พวกนี้นะครับก็คือตัว Bbox ไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะฮะแต่ว่ายังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของตัว Bbox อยู่นะครับก็ลองไปเสิร์ชหาลิงก์กันดูนะครับผ่าน CG Perseer ยกตัวอย่างนะครับก็ลองหาดูนะฮะก็สามารถที่จะเอาไฟล์เพลงเราตรงนี้นะครับใส่ในตัวมาลากได้เลยนะครับแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับก็เทสดูก่อนว่าได้ไหมนะครับถ้าโอเคปั๊บก็ค่อยเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์เสียงนะครับแล้วก็ไปใช้ได้ต่อไปนะครับลักษณะนี้นะฮะก็เทสตรงนี้ดูก่อนได้ตัวซาวด์บ็อกซ์จริงๆมันก็มีเสียงให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับมีเสียงของ User Interface นะฮะเสียงของ Music ต่างๆนะครับก็เยี่ยมเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เสียงจริงพวกนี้เราสามารถหาฟรีจากในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็หาเก็บเป็นคอลเลกชันตัวเองได้นะครับนอกเหนือจากเสียงที่เป็นพวกแบ็กกราวด์ต่างๆที่ใส่นะครับอย่างเกมโอเวอร์ผมก็ใส่เสียงลงเมนูเกมโอเวอร์นะฮะเสียงระหว่างในฉากเกมนะครับฉากที่เรากดเล่นนะฮะก็สามารถที่จะใส่เสียงลงไปได้นะครับลักษณะนี้นอกนั้นก็จะเป็นเสียงที่โดนฝังไว้ในตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับตัวแอนิเมชันอยู่แล้วนะฮะเราก็สามารถจะใส่ลงไปได้เลยมันก็จะมีช่องให้ใส่เสียงพวกนี้อยู่แล้วนะครับหรือแม้ตรง Advanced Movement อะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่เราเป็นเพิ่มคอมแพนเข้าไปมันก็จะมีช่องให้ใส่เสียงซึ่งคาดว่าทุกคนน่าจะมีโอกาสได้เห็นกันอยู่แล้วนะฮะได้เห็นกันอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับบทสรุปออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเรากระจายใส่เสียงไว้ในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนนะครับหน้าสต็อปก็มีเสียงของมันเองนะครับหรือว่าตอนที่เราแพ้เกมในหน้าเกมโอเวอร์ก็มีเสียงของมันเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของเสียง